เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่7กันยายน2555แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้มองว่าน่าจะยังคงอยู่ในเซนติเมนต์เชิงบวกได้ต่อเนื่องจากบ่ายเมื่อวานนี้นะคะก็รับข่าวเรื่องของ ECB นะคะแต่ว่าภาพโดยรวมแล้วยังคงน่าระมัดระวังเรื่องของแรงขายทำกำไรที่จะมีตามมานะคะในส่วนของการประชุม ECB นี่ในที่สุดก็ผ่านพ้นไปนะคะพร้อมการประกาศของธนาคารของประธาน ECB ว่าจะมีโครงการรับซื้อพันธบัตรนะคะแบบไม่จำกัดจำนวนนะคะที่มีอายุระหว่าง 1-3 ปีนะคะแล้วก็จะยกเลิกสถานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ของ ECB นะคะหมายความว่าในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นเนี่ย ECB ก็จะมีศักและสิทธิ์เท่าเทียมกับเจ้าหนี้รายอื่นๆนะคะของภาคเอกชนนะคะตรงนี้ก็ทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะดำเนินการเพื่อปรับลดต้นทุนการกู้ยืมของประเทศต่างๆที่มีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอในยูโรโซนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวอัตราผลตอบแทนหรือว่ายิวของพันธบัตรของสเปนกับอิตาลีเนี่ยที่พุ่งขึ้นไปค่อนข้างมากก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความกังวลต่อฐานะของทางสเปนแล้วก็อิตาลีนะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นว่ากำลังจะเดินหน้าเข้าสู่ปัญหานะคะตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยปรับลดตัวยิวตรงนี้ให้ลดลงมานะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะได้ผลดีจากการประกาศดังกล่าวเนี่ยตัวยิวก็มีการอ่อนตัวลงนะคะซึ่งก็คงต้องรอดูรายละเอียดในเรื่องของการปฏิบัติหรือว่าดำเนินการนะคะตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยเมื่อวานนี้ค่อนข้างที่จะตอบรับในเชิงบวกนะคะทั้งด้านยุโรปที่บวกขึ้นไปกว่า 2-3% ในหลายๆตลาดทีเดียวนะคะส่วนของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยตัวดัชนีดาวโจนส์ก็ปิดพุ่งขึ้นไป 244.52 จุดนะคะมาอยู่ที่ระดับ 13,292 จุดนะคะตัวดัชนี S&P 500เนี่ยก็ปิดขึ้นไปที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ก่อนการล้มละลายของ Lehman Brothers นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอานิสงส์หลักๆมาจากเรื่องของการคำประกาศของตัว ECB นะคะตรงนี้คิดว่าน่าจะช่วยส่งผลบวกต่อเซนติเมนต์การลงทุนของตลาดในภูมิภาคเช้าวันนี้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยนะคะเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อวานในช่วงบ่ายเนี่ยตลาดหุ้นไทยค่อนข้างดีดตัวเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดอื่นๆนะคะในภูมิภาคที่ค่อนข้างที่จะทรงตัวบวกก็บวกเล็กน้อยในบางตลาดหรือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถือว่าอยู่ในฝั่งลดลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่วันนี้ถ้าตลาดอื่นๆเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปค่อนข้างมากแต่ว่าของเซ็ตอินเด็กซ์ของเราอาจจะมีการปรับขึ้นที่ดูจำกัดมากกว่านะคะปัจจัยอื่นที่มองว่ามีความสำคัญแล้วนักลงทุนยังจับตาดูอีกอันนึงก็คือเรื่องของ QE3 จากทางเฟดนะคะซึ่งจะมีการประชุม FOMC กันในสัปดาห์หน้าซึ่งก่อนหน้าจะถึงจุดนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประกาศข้อมูลการภาคแรงงานของสหรัฐอเมริกานะคะก็คืออัตราการว่างงานแล้วก็การจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งจะประกาศในคืนวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่นักลงทุนให้ความสนใจนะคะว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยจะออกมาได้ดีตามคาดดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดนะคะเพื่อเป็นการสะท้อนความคาดหวังที่จะมีต่อเรื่องของ QE3 ที่จะมีการประชุมของเฟดที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าตัวเลขออกมาดีขึ้นเนี่ยตรงนี้อาจจะทำให้ความคาดหวังเรื่อง QE3 ในสัปดาห์หน้าเนี่ยลดน้อยถอยลงไปนะคะก็น่าระมัดระวังสำหรับการพุ่งขึ้นของตลาดตรงนี้นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมองว่าเรื่องความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งของ ECB แล้วก็เฟดเนี่ยได้ถูกตอบรับเข้าไปในราคาหุ้นระดับหนึ่งแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งตลาดมีการเทรดทรงตัวอิงทางด้านบวกมาโดยตลอดนะคะจากความคาดหวังดังกล่าวเพราะฉะนั้นการประกาศออกมาตามคาดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีส่วนผลักดันให้มีการพุ่งขึ้นได้ค่อนข้างมากนะคะก็จับตาดูเรื่องการเคลื่อนไหวของตัวค่าเงินนะคะทั้งในส่วนของยูโรแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากที่มีคำประกาศมาจากทาง ECB แล้วเนี่ยก็ดูเหมือนค่าเงินจะไม่ได้ตอบรับในเชิงบวกหรือว่าลบมากนะคะยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะรวมไปถึงราคาทองคำด้วยถึงแม้ว่าปรับขึ้นเมื่อวานนี้ตอบรับข่าวแต่ว่าก็ไม่ได้ปรับขึ้นในจำนวนมากนะคะส่วนหนึ่งก็คงเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้มีการดีดตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเช่นเดียวกับตลาดหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่านักลงทุนอาจจะต้องเตรียมระมัดระวังแรงขายทำกำไรที่จะมีตามมานะคะเมื่อวานนี้เซ็ตอินเด็กซ์ของเราปิดขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะขึ้นมายืนเหนือ1243ได้นะคะก็แนวต้านถัดไปก็คือ1247ซึ่งเป็นไฮเดิมนะคะของปีนี้ก็น่าจะขึ้นไปทดสอบระดับดังกล่าวได้แล้วก็มีอาจจะมีความผันผวนในระหว่างทางมากขึ้นนับจากนี้นะคะแนวต้านถัดไปอยู่ที่1260นะคะเรายังมองว่าเทรดดิ้งบายได้ตามบรรยากาศการลงทุนทางบวกแต่ว่า
ก็น่าจะทยอยขายบางส่วนแถวๆกรอบแนวต้านต่างๆอย่างเช่นที่1247บวกลบที่จะเห็นได้ในวันนี้นะคะแล้วก็ถัดไปอยู่ที่1260แล้วก็รออัปเดตตัวสถานการณ์เกี่ยวกับมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่เป็นที่จับตาของนักลงทุนโดยในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมนัดสำคัญค่อนข้างมากที่เกิดขึ้นทางฝั่งยุโรปแล้วก็สหรัฐนะคะอาจจะทำให้ตลาดมีความผันผวนจากนี้ไปค่อนข้างมากนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเรายังคงสัดส่วนที่ 50% เหมือนเดิมนะคะวันนี้ให้ทยอย Take Profit ตัว BGH ออกมานะคะแล้วก็ให้ถือต่อคือตัว Major KK SCC แล้วก็ตัว Mint นะคะปรับเข้ามาอีก1ตัวคือตัว Samtel นะคะสำหรับการเก็งกำไรนะคะตัวนี้ก็เป็นอยู่ใน1ในกลุ่มสื่อสารที่เรายังมองมีประโยชน์จากการลุ้นเรื่อง 3G นะคะของ TOT ในเฟส2นะคะซึ่งจะมีการประชุมบอร์ดกันในวันที่17กันยายนนะคะ Fair Value เรามองที่14.70 บาทนะคะกรอบเทรดในระยะสั้นเรามอง13.70 บาทถึง14.50 บาทนะคะให้คัทลอสที่13.40 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ